วันนี้มาทำน้ำมะกรูดกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะตามเจ๊กุ้งไปเก็บใบมะกรูดกันค่ะใครที่มองหาตัวช่วยในการนอนหลับสบายนะคะวันนี้เจ๊กุ้งมีสูตรมาแนะนำค่ะวันนี้ใช้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ลูกมะกรูดด้วยค่ะประโยชน์คูณ2จริงๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูประโยชน์ของใบมะกรูดกันก่อนเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งจะใช้ใบมะกรูดอยู่ที่5ใบนะคะ5ใบก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะลูกมะกรูดนะคะไข่เริ่มหัดทานใหม่ๆสามารถปอกเปลือกได้ค่ะเพื่อลดความขมนะคะสามารถปอกเปลือกได้ค่ะแต่โดยส่วนตัวนะคะเจ๊กุ้งไม่ได้ปอกเปลือกค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะใช้ใบมะกรูด5ใบค่ะแล้วก็นำแกนกลางเข้าออกนะคะตามภาพได้เลยค่ะจะใช้แต่ใบมะกรูดนะคะก้านเขาแบบนี้เอาออกได้เลยค่ะใบมะกรูด5ใบนะคะต่อน้ำครึ่งลิตรค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดได้เลยค่ะเอาแกนกลางเข้าออกนะคะเพื่อลดความขมนั่นเองค่ะสำหรับคนที่เริ่มหัดทานใหม่ๆนะคะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ต้มต่อไปให้เดือดเลยค่ะจับเวลานะคะใช้เวลาในการต้ม10นาทีค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะแค่กลิ่นของเขานะคะก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะหลังจากเดือดแล้วนะคะปิดไฟพักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะวันนี้จะเสิร์ฟแบบอุ่นนะคะใครชอบทานเย็นสามารถใส่น้ำแข็งได้ค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะประโยชน์คูณ2จริงๆค่ะสำหรับคนที่เริ่มหัดทานนะคะเจ๊กุ้งแนะนำให้ใช้เพียง1ลูกก็เพียงพอแล้วค่ะแต่โดยส่วนตัวของเจ๊กุ้งนะคะวันนี้เจ๊กุ้งใส่2ลูกค่ะเติมน้ำมะกรูดลงไปนะคะตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะเราจะได้เครื่องดื่มที่หอมแล้วก็สดชื่นพร้อมกับผ่อนคลายในเวลาเดียวกันค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยล่ะค่ะสำหรับคนที่เริ่มหัดทานใหม่ๆนะคะสามารถใส่น้ำมะกรูด1ลูกได้ค่ะแล้วค่อยปรับเพิ่มทีหลังได้นะคะเป็นอีกตัวเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ